ผมอยากจะคุยเกี่ยวกับเรื่องรถไฟฟ้าดูดิทำถนนหนทางพังหมดเจาะนู่นเจาะนี่คนเกิดอุบัติเหตุยังไม่รับผิดชอบรถตกหลุมคนตกเข้าโรงพยาบาลบางคนก็ตายทำไมรถไฟฟ้าไม่ดูแลผมเห็นเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมากเพราะว่าเขาเจาะกลางถนนแล้วก็เอาผืนปูน่ะมาปูแล้วมันก็เป็นคล้ายๆมันเป็นแอ่งเวลารถมอเตอร์ไซค์วิ่งมันกระโดกกระโดกคนซ้อนหล่นอย่างเนี้ยใครจะรับผิดชอบรัฐบาลก็ไม่สนใจถือว่าสร้างแล้วสร้างเลยมันเป็นสาธารณะของประชาชนถนนน่ะรถไฟคว้าน่ะมันเสียเงินทำไมไม่ดูแลคนบาดเจ็บผมคิดว่าทำไม่ถูกนะประเทศเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นระบบที่ไม่ดีมันเป็นระบบที่ดีแต่ทำไมหน่วยงานไม่รับผิดชอบอะไรเลยพอมาพูดก็จะหาว่ากล่าวร้ายป้ายสีผู้ใหญ่อ่ะลองมาดูหน่อยนะถนนแจ้งวัฒนะเนี่ยคนเกิดอุบัติเหตุไม่รู้เท่าไหร่จะหาว่ามาใส่ร้ายรถไฟไม่เคยแต่เห็นกับตาญาติพี่น้องก็โดนเนี่ยดูได้ยังนอนอยู่โรงพยาบาลเลยใครรับผิดชอบไม่ใช่คุณมาทำถ้าเป็นรถไฟฟรีน่ะไม่ว่าหรอกอันนี้รถไฟเสียเงินมาทำให้คนบาดเจ็บอย่างนี้รัฐบาลช่วยดูหน่อยได้ไหมไม่ใช่ว่าไม่เลี้ยวแลประชาชนนะเว้ยไม่ใช่สัตว์มันยังมีการคุ้มครองพวกหมาพวกแมวไอ้ห่าประชาชนมึงไม่มีการคุ้มครองเลยกูถึงได้ออกมาพูดให้มึงรู้ว่ามึงช่วยดูแลหน่อยรถไฟอ่ะมันทำร้ายประชาชนมึงรู้ไหมไอ้รัฐบาลแห่งช่วย